ปล่อยเบิ้ง2ประตูประวัติศาสตร์กับทีมชาติลาวนะที่ว่ายิงได้ในการแข่งขันเตะรายการ AFC U23 Asian Cup ก็ถือว่าเป็น2ประตูประวัติศาสตร์กันเลยนะที่ว่ายิงได้ในรอบคัดเลือกเนาะเพราะว่ารายการนี้จัดมาแล้ว6ครั้งเนาะซึ่งว่าครั้งนี้เป็นครั้งทำอิฐที่ว่าชาติลาวสามารถยิงได้ก็คือเป็นรายการ AFC U23 Asian Cup หรือว่ารายการซิงแซม RC นะที่ว่าจัดมาเป็นครั้งที่6ในปี2024นี่ซึ่งว่ารอบคัดเลือก2024เหมือนจัดในสำเร็จไปแล้วในปี2023นี่ซึ่งก็ได้บทสรุปมาแล้วกับ16ทีมที่ว่าผ่านไปดินในรอบสุดท้ายมื้อนี้เฮาจะไปเบิ่ง2ประตูทีมชาติลาวที่ว่ายิงได้แล้วก็16ทีมที่ว่าไปต่อเนาะถ้าว่าทีมชาติลาวจะบ่สามารถไปต่อก็ตามเนาะซึ่งว่า2ประตูที่มาทีมชาติลาวยิงได้ก็จากการยิงของจันทวิชัยคุณตุมพรในกระหลามมดทองคำสวัสดิ์ของกลางของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน23ปีที่ว่ายิงได้ในรอบคัดเลือกของการแข่งขันเตะ AFC U23 Asian Cup นะ2024รอบคัดเลือกนะส่วนทีมชาติลาวลงสนาม2นัดก็คือนาสมิธก็เสียให้ทางด้านออสเตรเลียไป1ประตูต่อ7ส่วนนัดนี่ประตูทำอิฐของทีมชาติลาวที่ยิงได้รายการนี้ครั้งประวัติศาสตร์เลยก็จากการยิงของจันทิพย์ไซคุณตุมพรนะยิงได้จากลูกฟรีคิกจังหวะนี้ยิงเข้าไปอย่างสวยงามกันเลยนะส่วนวันนัดที่2ทีมชาติลาวก็พลิกเสียกับทางด้านเจ้าภาพทาจิกิสถานไป1-2นะแสงนั้นนี่ก็เป็นทางด้านดามดทองคำสวัสดิ์ที่ยิงประตูได้นะยิงได้จากจังหวะส่วนกลับเนาะเป็นสุพันทรงให้กับทางด้านดามดลอกเวิร์กซาวประตูยิงเข้าไปจังหวะบทสรุปของกุมไอ้นะก็คือออสเตรเลียมี4คะแนนเท่ากับทางด้านทาจิกิสถานนะแต่ว่าผลประตูได้เสียออสเตรเลียดีกว่าให้ในออสเตรเลียผ่านของหอม16ทีมสุดท้ายไปเนาะก็คือไปแข่งขันในรอบสุดท้ายส่วนทางด้านทาจิกิสถานก็ผลงานดีเนาะบ่เสียจากนัดนะเสมอนัด1ชนะนัด1ก็ผ่านของหอมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีสุดเป็น1ใน4ทีมก็ถือว่าโชคดีไปกลุ่มเฮาเนาะมีถึง2ทีมได้ไปต่อถึงว่าทีมชาติลาวจะบ่สามารถไปต่อเดี๋ยวมาเบิ้งทีม16ทีมสุดท้ายเนาะที่ผ่านไปดินในรอบสุดท้ายได้นะซึ่งจะไปแข่งขันในเดือนเมษายน2024นะกับประกอบมีเจ้าภาพกาตาร์นะที่ว่าเป็นเจ้าภาพนะผ่านของรอบไปทีมที่2เป็นท่านจอร์แดนแซมกลุ่ม A ที่3เป็นเกาหลีหรือเกาหลีใต้แซมกลุ่ม B ที่4เป็นเวียดนามแซมกลุ่ม C ที่5เป็นญี่ปุ่นแซมกลุ่ม D นะที่6เป็นทางด้านอุซเบกิสถานแซมกลุ่ม E ที่7เป็นอิรักแซมกลุ่ม F แล้วก็ที่8เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แซมกลุ่ม G ที่8เป็นทีมชาติไทยแซมกลุ่ม H นะที่10เป็นทางด้านออสเตรเลียแซมกลุ่ม I ที่11เป็นทางด้านซาอุดิอาระเบียนะแซมกลุ่ม J ส่วนมาทีมที่12เป็นทางด้านอินโดนีเซียนะเป็นแซมกลุ่ม K นะส่วนมาทีมที่13เป็นทางด้านคูเวตทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนะที่ต่อมาก็เป็นทางด้านทาจิกิสถานนะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดต่อมาก็เป็นจิซอปจีนทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดเช่นเดียวกันส่วนมาทีมสุดท้ายก็เป็นทางด้านมาเลเซียนะเป็นทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอันดับ4นะซึ่งว่านี่เป็น16ทีมที่สามารถผ่านเข้าไปดินในรอบสุดท้ายนี่ก็เป็นโถที่เพิ่นจะจับสลากในไวๆนี้เนี่ยจะมีแบ่งเป็น4โถเนาะก็จะจับสลากไปตามนี้นะเดี๋ยวภาพกาตาร์มันอยู่ในกลุ่ม A แน่นอนเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพเนาะเพิ่นให้จัดให้อยู่ในกลุ่ม A เดี๋ยวรายละเอียดมีการเคลื่อนไหวต่างๆเดี๋ยวแอดมินจะมารายงานให้ตื่มกันแล้วกันเนาะนี่เป็นบทสรุปย่อๆเน